ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2532ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดี เพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาพอสมควรตอนนี้ก็ครึ้มครึ้มอยู่แต่ว่าคงจะไม่ตกเพราะว่าถ้าตกแล้วพวกเราก็จะลำบากกันขออย่าได้ตกเลยในตอนนี้ไปตกตอนบ่ายไม่เป็นไรตอนนี้คนก็จะนั่งฟังธรรมกันกลางแจ้งจะได้นั่งกันสะดวกสบายวันอาทิตย์ก่อนที่จะขึ้นมาปาฐกถาเนี่ยมีโยมมาหามากคนนั้นมาธุระโน่นคนมาธุระนี่เพราะว่าโยมก็หยุดงานวันอาทิตย์มาบริจาคบุญทำบุญสร้างโรงพยาบาลบ้างมาถามเรื่องชีวิตบ้างอะไรต่างๆก็ต้องตอบกันไปตามเรื่องพอถึงเวลาก็ต้องรีบมาแสดงธรรมบางทีก็นึกไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรเพราะมันวุ่นงานอยู่ตั้งแต่เช้าและวันนี้ก็ต้องไปแต่งงานก็แต่เช้าบอกว่าวันอาทิตย์นี่ฉันไม่อยากไปไหนนะบอกว่าก็แต่งงานครั้งเดียวในชีวิตนะหลวงพ่อปลีกไปหน่อยก็ต้องไปให้เขาหน่อยเพราะมันแต่งครั้งเดียวแต่แต่งครั้งที่สองก็ไม่ไปแล้วไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยต้องไปแต่งให้เขาตามธรรมเนียมแต่ถือโอกาสไปเทศไปสอนให้รู้ให้เข้าใจว่าแต่งงานเพื่ออะไรแต่งแล้วควรจะอยู่กันอย่างไรต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกอบในการแต่งงานเรียกว่าธรรมสมรสไม่ใช่เอากิเลสมาผสมกันถ้าเอากิเลสมาผสมกันมันก็ยุ่งถ้าใช้ธรรมะแล้วมันก็ไม่ยุ่งก็ไปเทศไปสอนให้เขาได้รู้ได้เข้าใจกลับมาถึงวัดก็วันนี้โรงเรียนวันอาทิตย์ก็จัดวันแม่ความจริงเลยมาแล้วแต่ว่าไม่มีเด็กเมื่อวานทำก็ไม่สะดวกบางแห่งก็ทำเหมือนกันเช่นโรงเรียนถนนงามวงวานโรงเรียนเล็กโกเมศเขาก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเด็กก็มากันไม่มากก็ไปพูดไปสอนเด็กไปฉันอาหารที่โรงเรียนหน่อยของเรานี่ว่าเมื่อวานทำไม่ได้ก็เลยทำวันนี้เด็กมาพร้อมเพียงกันเวลานี้เขาก็ทำกันอยู่ที่โรงเรียนอามาก็ไปทำหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเด็กชุดนี้ยังไม่ได้พบกันเลยวันเปิดเรียนไม่ได้อยู่แล้วเขาเรียนกันมาตั้งหลายเดือนก็ไปพบกันแค่หน่อยทำความเข้าใจกับเขาแต่ว่าพ่อแม่เด็กนี่แย่มากคือไม่ค่อยมาที่ไหนๆก็อย่างนั้นโรงเรียนไหนก็อย่างนั้นเขานิมนต์ไปเทศบอกจะไปเทศกับผู้ปกครองหน่อยเด็กนักเรียน 7-800 ผู้ปกครองมา20คนนั่นแหละบอกว่าโยมนี่ขยันเกิดจริงๆ20คนเกิดลูกตั้ง800ความจริงไม่ใช่เกิด800แต่ว่าพูดประชดหน่อยว่าทำไมเกิดมากอย่างนั้นนี่แสดงว่าไม่เอาใจใส่พ่อแม่นี่ไม่เคยเอาใจใส่เอาใจใส่เมื่อวันจะไปขวากลูกเข้าเรียนไปนั่งคอยครูใหญ่ผู้อำนวยการอยากให้ลูกได้เข้าเรียนพอเข้าเรียนเรียบร้อยแล้วก็หายไปเลยไม่สนใจแล้วได้เข้าเรียนแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่ค่อยไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ร่วมมือกันพ่อแม่กับครูที่โรงเรียนต้องร่วมมือกันร่วมมือกันปรึกษาหารือว่าเราจะทำอย่างไรให้เด็กของเรานี่เป็นเด็กมีความรู้มีความสามารถมีความประพฤติดีจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไปต้องไปปรึกษาหารือกันเพราะงั้นผู้ปกครองนี่ต้องไปพบครูบ้าง
อย่างน้อยไปพบก็เพื่อจะบอกครูว่ามาเด็กอยู่ที่บ้านนะมีสภาพอย่างไรสมัยก่อนเขามีสมุดรายงานเมื่อมาเป็นนักเรียนก็มีสมุดรายงานแล้วก็เอาไปให้ผู้ปกครองเขียนลงไปว่าความประพฤติอยู่บ้านได้เป็นอย่างไรอามานี่มันเป็นเด็กวัดอาจารย์ก็เขียนลงไปเขียนตรงไปตรงมาทุกคนไอ้คนไหนขี้เกียจอาจารย์ก็ว่าค่อนข้างขี้เกียจไม่ว่าขี้เกียจทีเดียวค่อนข้างจะซุกซนค่อนข้างจะเลวไหลอาจารย์ก็เขียนไปอย่างนั้นคือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นเวลาเอาไปส่งครูก็ต้องอ่านดูก่อนว่าอาจารย์เขียนอย่างไรก็รู้ว่าอาจารย์เขียนอย่างนั้นแล้วจะได้คิดปรับปรุงแก้ไขตนเองต่อไปสมัยก่อนเป็นเดี๋ยวนี้ก็คงยังมีอยู่เหมือนกันสมุดรายงานตามโรงเรียนต่างๆก็ทำกันอยู่แต่ว่ายังไม่พอทำเพียงเท่านั้นไม่พอผู้ปกครองต้องไปพบครูบ้างเพื่อจะได้ไปปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรช่วยกันแก้ไขนะครูเขามีความรู้ วิชาการสอนเด็กมีความรู้ทางจิตวิทยาในเรื่องเกี่ยวกับเด็กอันนี้เรามีปัญหาเราก็ไปปรึกษาครูได้ครูก็จะด้วยชี้แนะว่าเด็กกลับมาบ้านต้องอย่างนั้นอย่างนั้น ผู้ปกครองต้องคอยดูแลคอยเอาใจใส่ให้เด็กได้ทำการบ้านได้อ่านหนังสือแล้วก็ยังมีความบกพร่องอะไรก็ช่วยกันแก้ไขนี่มาโรงเรียนครูก็คอยควบคุมแก้ไขถ้าว่าทั้งสองฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันผู้ปกครองคือพ่อแม่ก็เอาใจใส่ครูที่โรงเรียนก็เอาใจใส่เด็กเราก็เดินไปตามทางที่ถูกที่ชอบแต่ถ้าพ่อแม่เอาใจใส่แต่ครูไม่เอาใจใส่ก็ไม่ได้ครูก็ต้องช่วยเหมือนกันครูทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กเหมือนกันแต่เป็นที่โรงเรียนส่วนพ่อแม่ที่บ้านนั้นเป็นพ่อแม่ของเด็กที่บ้านเป็นผู้ให้กำเนิดเด็กมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูต้องควบคุมต้องเอาใจใส่ถ้าเด็กลูกเราเป็นคนเสียก็แสดงว่าพ่อแม่บกพร่องเช่นเด็กโตขึ้นเกเรเกกะไปติดคุกติดตารางมันก็ประกาศว่าพ่อแม่บกพร่องในหน้าที่ไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลปล่อยลูกตามอารมณ์ตามชอบใจก็เสียหายกลายเป็นคนหนักแผ่นดินไปรกบ้านรกเมืองไปอันนี้เป็นความผิดของพ่อแม่พ่อแม่รับผิดชอบมากกว่าครูที่โรงเรียนเพราะว่าเด็กอยู่กับพ่อแม่มากกว่าอยู่กับครูที่โรงเรียนพ่อแม่จึงต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในการที่จะคอยควบคุมความประพฤติของเด็กคอยแนะคอยเตือนคอยชี้คอยบอกให้เด็กทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้คอยเตือนอยู่ตลอดเวลาเด็กนี่ปกติมันก็ยอมรับอยู่เหมือนกันยอมรับคำสอนคำเตือนถ้าเราไม่สอนไม่เตือนเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเขาก็ทำไปตามสัญชาตญาณของเด็กคือทำตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นอะไรพ่อแม่จึงต้องคอยดูแลว่าเด็กพูดอย่างไรเด็กทำอย่างไรแสดงออกในรูปใดเราก็ต้องคอยดูคอยเตือนถ้าเห็นว่าทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องบอกต้องเตือนต้องรีบแก้ไขสิ่งใดเปื้อนเสื้อผ้านิดหน่อยต้องรีบซักรีบฟอกเปื้อนกายก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดลูกของเราแปดเพื่อนด้วยสิ่งที่ไม่ดีแม่เล็กน้อยอย่าละเลยไว้เพราะถ้าละเลยไว้เด็กก็นึกว่าไม่เป็นไรแม่ก็ไม่ว่าอะไรพ่อก็ไม่ว่าอะไรครูก็ไม่เห็นว่าอะไรมันก็ทำจนชินพอชินแล้วมันก็เป็นนิสัยเป็นสันดานพอเป็นนิสัยแล้วเอาออกยากเต็มทีพอกยากมันเข้าเนื้อเสียแล้วลำบากที่จะพอกจะทำอะไรต่อไปคนไทยเราจึงพูดไว้ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนนั้นเราจะดัดให้เป็นรูปอะไรก็ได้เหมือนต้นตะโกที่เขาดัดสวยๆงามๆก็เพราะเขาดัดไว้ตั้งแต่อ่อน
พอแก่แล้วดัดไม่ไหวทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าจะดัดได้ไม่ใช่ต้นไม้ที่ยังสดเป็นว่าไม้ที่เอาไปทำอะไรต้องเข้าไฟถ้าไฟแรงไปก็มันหักไปเลยใช้ไม่ได้ไฟอ่อนไปก็ไม่ได้เลือกต้องเอาไฟแต่พอดีพอดีดัดคนนี่ก็เหมือนกันต้องคอยดัดคอยเตือนคอยบอกต้องเป็นผู้ที่คอยเพ่งดูอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่นี่มีคุณธรรมอยู่ข้อหนึ่งในพรหมวิหาร4นะเรียกว่าเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ลูกกรุณาทนไม่ได้เมื่อเห็นลูกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือมุทิตาเบิกบานใจมาลูกก้าวหน้าในชีวิตการศึกษามีความประพฤติดีประพฤติชอบเราก็สบายใจส่วนอุเบกขานั่นหมายความว่าจ้องดูอยู่ตลอดเวลาจ้องดูอยู่ตาคอยดูหูคอยฟังใจคอยกำหนดในกิริยาอาการของลูกความเป็นอยู่ของลูกอยู่ตลอดเวลาคำว่าอุเบกขาในพรหมวิหารนั้นไม่ใช่เฉยไม่เอาใจใส่ไม่ใช่หลับหูหลับตาสุดแล้วแต่ลูกจะทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้เสียคนอันนี้อุเบกขานั้นตาแปลตามตัวว่าเข้าไปดูอยู่เข้าไปจ้องดูอยู่ดูว่าลูกเราเป็นอย่างไรมีการกระทำอย่างไรมีความบกพร่องอะไรก็ต้องคอยแก้คอยเตือนคอยบอกว่าอย่างนั้นทำไม่ได้ไม่ดีพ่อไม่ชอบแม่ไม่ชอบคนดีเขาไม่ทำอย่างนั้นปกติเด็กเขาอยากเป็นคนดีจะตายเลยแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะดีอย่างไรเพราะไม่มีใครบอกใครสอนว่าดีอย่างไรอันนี้ถ้าบอกว่าอันนั้นไม่ดีเขาก็จะไม่ทำต่อไปแต่ต้องบอกเร็วๆรีบบอกเมื่อทำผิดพลาดครั้งแรกแต่ถ้าปล่อยไว้ทำไปตั้ง9ครั้ง10ครั้งแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเสียแล้วฟอกยากเสียแล้วเหมือนกับยอมน้ำฝาดเข้าเนื้อผ้าอย่าแล้วเอาไปฟอกยากแต่ถ้ายอมทีเดียวยังพอฟอกได้เราก็ต้องรีบฟอกรีบชำระแก้ไขพูดจาให้เขาเข้าใจผู้กับเด็กนี่อย่าใช้อารมณ์ข่มขู่อย่าพูดว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวมาตีทำอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ดุแหวไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นแล้วเด็กจะไม่ยอมรับเพราะเขาเห็นว่าคุณแม่ดุเหลือเกินแล้วเขาจะดื้อเกิดแกล้งคุณแม่เด็กมันมีอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกันพอเห็นคุณแม่ดูใช้ถ้อยคำท่าทางใหม่นี้มันแกล้งใหญ่เลยแกล้งคือเขาอยากจะดูกิริยาการอย่างนั้นคุณแม่กำลังแสดงท่ายักษ์ท่ามารให้ดูเขาอยากจะดูบ่อยๆแล้วเขาขัดขืนบ่อยๆให้เราก็แสดงบ่อยทีนี้แหละมันก็ฝากสิ่งนั้นไว้ในจิตใจของเด็กเด็กจะรับสิ่งนั้นไปด้วยเราแสดงอะไรกับลูกลูกจะรับสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดเอาไปเก็บไว้ในใจของแล้วก็เอาไปใช้เมื่อเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้นิสัยก็เป็นอย่างที่พ่อแม่ทำให้ดูให้เห็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังที่จะไม่ทำอะไรให้ลูกได้เห็นในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรเช่นพ่อแม่โกรธกันอย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกถ้าโกรธกันแล้วก็กระซิบกระซาบมาไปลงไปข้างบ้านไปในที่ห่างๆหน่อยไประบายกันที่มุมใดมุมหนึ่งของสวนก็ได้ไปด่ากันตรงนู้นด่ากันเสียให้พอแรงการแล้วก็กลับมาต่อไปแต่ถ้าสะกิดกันไปทำอย่างนั้นมันไม่ปล่อยหยุดเองแสดงว่ามีสติฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราไม่ควรทำอะไรต่อหน้าลูกเขาก็หยุดน่ะไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันแต่นี่มันหยุดไม่ค่อยได้ขาดสติขาดปัญญาไม่ได้คำนึงถึงความรู้วิทยาฐานะของเราว่าเรานี่เป็นคนมีการศึกษาขนาดไหนมีความรู้ขนาดไหนเราไม่ได้คิดเราทำงานเป็นอะไรเราเป็นหัวหน้าคนหรือเปล่าแต่เราเป็นหัวหน้าคนก็อยู่ในมีลูกน้องอยู่ในบังคับบัญชาอายุเราเท่าไหร่แล้วเวลานี้เราเป็นพ่อบ้านเราเป็นแม่เรือนเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้การกระทำอย่างนั้นมันไม่เหมาะแก่เราไม่เหมาะแก่เราผู้มีการศึกษามีอายุ
เป็นพ่อคนเป็นแม่คนแล้วอย่าไปทำอะไรลงในรูปอย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะมีสติคอยควบคุมจิตใจอย่างนี้ต้องมีธรรมะมาใช้อยู่ตลอดเวลาธรรมะที่ใช้คือสติกับปัญญานั่นแหละสองตัวนี้สำคัญนักหนาที่ต้องใช้บ่อยๆใช้สติก็รีบรู้สึกตัวว่าเรากำลังจะพูดอะไรจะทำอะไรจะแสดงออกในเรื่องอะไรปัญญาก็จะตามมาวิจัยว่ามันเหมาะไหมมันควรไหมมันดีไหมมันถูกไหมในการที่จะแสดงออกอย่างนั้นถ้าเราใช้ธรรมะสองข้อนี้ควบคุมมันก็หยุดที่ทำไปโดยไม่ได้รู้สึกนั่นก็เพราะขาดสิ่งนี้เพราะเราไม่ได้ทำบ่อยๆไม่ได้ฝึกในเรื่องอย่างนี้ไม่คอยเตือนตัวเองไว้บ่อยๆในเรื่องอย่างที่กล่าวแล้วเพราะงั้นจะต้องเตือนไว้คอยคุมจิตใจเช่นเตือนตัวเองว่าใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าแสดงกริยาอาการไม่สุภาพอย่าพูดคำที่ไม่เหมาะอย่าแสดงดวงหน้าที่ไม่ใช่ปกติมันไม่ใช่ผู้คนธรรมดาไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่เป็นพุทธบริษัทไม่ได้เป็นไทยแก่ตัวแต่เป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสเราไม่เป็นไทยใจก็ไม่สูงหล่นไปเกลือกทั่วอยู่กับขี้ฝุ่นคือความหลงความเข้าใจผิดความโกรธความเกลียดอันเป็นอาสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราทำอย่างนั้นเราไม่ได้ตื่นเกิดจากความเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสด้วยคุณธรรมเราก็เสียผู้เสียคนต้องคอยบอกคอยเตือนจะไปหาใครก็คอยบอกไว้ก่อนบอกว่าอย่าไปพูดอะไรที่ไม่ดีอย่าไปทำอะไรที่ไม่เหมาะอย่าแสดงอาการของความเป็นคนไร้การศึกษาให้ใครๆได้เห็นเพราะการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะไม่ควรนั้นแสดงว่าเป็นคนขาดการศึกษาที่ว่าขาดการศึกษาไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เรียนหนังสือบางคนก็ได้ปริญญาไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาได้ซ้ำไปในสังคมลูกเขาก็ว่ามีการศึกษานั่นแหละแต่ว่าในแง่ธรรมะนั่นเรียกว่าไร้การศึกษาคือไม่มีการศึกษาตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองไม่ได้ตักเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆไม่ได้ศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของเราเองนั่นแหละเรียกว่าไร้การศึกษาและถ้าเป็นการกระทำอะไรที่แสดงออกว่าเราเป็นคนไม่มีการศึกษานั้นน่าละอายน่าละอายที่สุดน่าละอายที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำเช่นนั้นเรียกว่าไม่เป็นคนเจริญด้วยคุณธรรมเขาเรียกว่าเป็นอนาระยะอนาระยะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าณอนาริยังกริสามะเราจักไม่กระทำสิ่งต่ำทรามใครมาบวชวัดนี้แต่ขอรูปถ่ายก็หลวงพ่อเขียนให้อย่างนั้นเขียนว่าณอนาริยังกริสามะแปลว่าเราจักไม่กระทำสิ่งต่ำทรามเมื่อออกไปอยู่บ้านก็ต้องท่องคาถานี้ไหว้บ่อยๆณอนาริยังกริสามะจักไม่กระทำสิ่งต่ำทรามไปไหนก็ต้องท่องไหว้พบใครก็ต้องท่องไหว้กลับบ้านตอนเย็นก็ต้องท่องไว้ว่าเราจะเป็นคนมีอารยธรรมเราจะไม่ประพฤติอย่างอนารยชนเข้าบ้านด้วยอารมณ์สดชื่นด้วยอารมณ์แจ่มใสมีอะไรกระทบบ้างก็ทนได้อดได้ไม่เป็นเด็กเกินไปเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไปโกรธง่ายแสดงอาการหยาบคายบ่อยๆก็เหมือนกับเป็นเด็กเป็นเด็กอมมือไม่ประสีประสาแม่เราจะอายุเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่จิตใจยังเป็นเด็กเป็นเด็กอมมือไม่ประสีประสาน่าละอายน่าละอายในการกระทำเช่นนั้นคนที่เขาเห็นคือผู้ที่เราทำด้วยนะเขาก็จะรู้สึกดูหมิ่นเราดูหมิ่นว่าเรานี่เป็นคนไร้การศึกษาไม่มีคุณธรรมไม่มีความรู้สึกในเรื่องการกระทำของตัวเองมันเป็นเรื่องน่าละอายในการกระทำเช่นนั้นก็ต้องคอยเตือนตัวเองบอกตัวเองไว้เสมอไม่ว่าอะไร
มีอะไรเกิดขึ้นก็คอยสำนึกหมายความว่าคอยมีสติไว้ต้องหัดเหมือนกันหัดให้มีสติควบคุมตัวเองทำบ่อยๆมันก็ชินขึ้นพอชินแล้วมันก็ไม่ลำบากเราทำได้ทันท่วงทีเหมือนกับนักมวยที่หัดชกไว้คล่องแคล่วหมัดมาก็ป้องกันได้แต่บางทีถึงท้องก็ล้มไปเหมือนกันเหมือนเขาสายวันนั้นล้มไปทำให้คนทั้งประเทศใจกว่าใจปั่มไปใจแป๋วใจแป๋วนึกว่าท่าจะแย่แล้วเข็มขัดจะออกไปจากเอวแล้วตกใจแต่ไม่เป็นไรเรียกว่าลูกผู้ชายเขาข้อยังกู้คืนมาไหวได้มันหัดมามากมันก็กู้ได้นั่นก็เหมือนกันในเราเลยมันถูกชกบ่อยๆแต่หากว่าไม่ระวังแล้วถูกน็อกเข้าปลายคางล้มตึงลงไปเลยล้มลงไปก็คือแสดงอาการไม่ดีออกมาเรียกว่าล้มตึงลงไปแล้วบางทีล้มแล้วลุกไม่ขึ้นนับสิบแล้วก็ยังลุกไม่ขึ้นยังมีอาการเช่นนั้นอยู่ยังงงอยู่ยังไม่สามารถจะตั้งตัวได้อันนี้ก็เสียท่าเขาจึงต้องฝึกฝนอบรมเรื่องอย่างนั้นไว้ในใจบ่อยๆไม่ให้สิ่งนั้นครอบงำจิตใจอันนี้มันต้องอาศัยการมองดูตัวเองไว้ว่าเรามันบกพร่องอะไรแล้วคอยเตือนตัวเองคอยบอกตัวเองไว้ตลอดเวลาเมื่อเดินมาจากโรงเรียนกำลังมาที่กุฏิมีหนูคนหนึ่งก็เดินตามมาบอกไหมอยากจะถามอะไรหลวงพ่อสักหน่อยอ้าวได้ถามตรงนี้ก็ได้ถามว่าแล้วถามว่าไงปกติหนูก็สำรวจตัวเองอยู่เสมอเหมือนที่หลวงพ่อสอนที่หลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองก็ได้พิจารณาอยู่พอพิจารณาอยู่ว่าไม่ได้ทำอะไรผิดบอกข้าวข้างตัวแล้วก็มั้งไม่ได้ข้าวข้างไม่ได้ข้าวข้างตัวค่ะแต่ว่าได้พิจารณาบ่อยๆว่ามันไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่ทำไมต้องอยู่กับคนที่ไม่เรียบร้อยถามว่าใครที่ไม่เรียบร้อยนะคนไหนหัวหน้างานหรือว่าใครไม่ใช่คนที่อยู่ในบ้านของหนูเองใครพ่อยอดชายของหนูใช่ไหมใช่ค่ะสามีไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นยังไงสามีไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นไงขี้เมาชอบดื่มเหล้าชอบเที่ยวกลางคืนยังไม่เรียบร้อยบอกว่าแล้วทำไมไม่พามาวัดมั่งโอ้ยยากชวนมาวัดเนี่ยเขาไม่มาเขาครูดอะไรเนี่ยนี่แหละก็เรียกว่าคนเกลียดธรรมะเกลียดวัดเกลียดพระพระบางองค์ก็น่าเกลียดแต่นี่ไม่น่าเกลียดอะไรก็มาได้มาหาได้มาเรียนได้แต่ก็ไม่มาบอกว่าเอาเชือกผูกคอลากมาไม่ได้เลยบอกไหมทำอย่างนั้นมันไม่ไหวหลวงพ่อทำไม่ได้ต้องหาอุบายสิชวนให้เขามาให้ได้ต้องใช้อุบายมั่งเรามันเป็นผู้หญิงก็ว่ามีมายาตั้งร้อยเล่มเปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องเอามาทั้งร้อยลิ้นเปลี่ยนเอามาครึ่งเปลี่ยนก็พอแล้วลากพ่อเจ้าพระคุณมาให้ได้แล้วก็มาให้พบหลวงพ่อหน่อยเขาเป็นอะไรเป็นข้าราชการทำงานอยู่ที่ไหนโอ้อยู่สำนักนายกแม่ทำงานที่สูงเสียด้วยแต่ว่าบอกว่าเขียนจดหมายไปบอกนายบ้างที่กูไม่ได้เดี๋ยวเขาไล่ออกเดือดร้อนเอาก็เรามันอยากอยู่กับคนขี้เมามันวาสนาของเราเพียงนั้นวาสนาที่จะได้แต่งงานกับคนขี้เมามันก็ได้อย่างนั้นแหละทำไว้ไม่ดีมันก็ได้อย่างนั้นทนไว้อดทนไว้หน่อยแล้วค่อยพูดค่อยจาโอ้ยพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยอ้าวต้องว่ากันต่อไปอดทนไว้เวลากลางค่ำกลางคืนมาบ้านดึกดื่นปิดประตูไม่ให้เข้าบ้านเลยให้นอนอยู่หน้าบ้านให้ยุงกินอยู่หน้าบ้านนั่นแหละเอาไว้มันเข็ดเนี่ยเคยมีที่พัทลุงมีผัวขี้เมาให้จักรยานคันหนึ่งสำหรับขี่กลับบ้านไปทำงานเมาแทนที่จะขี่เอาเชือกผูกจักรยานลากมาบนถนนเสียหายหมดแหละลากมาถึงบ้านเมียก็รู้ว่าเมาอีกแล้วเลยปิดประตูใส่คล้อนไม่ให้เข้าบ้านเอาแล้วยืนนอนอยู่หน้าบ้านเลยก็ไปเอาหินของกอกลมทางที่ก็ไปกองไว้บนถนนยังไม่ได้ใช้นะคว่างบ้านหลังคาแตกหมดแต่ด้านนั้นแตกหมดนะแล้วก็เมาหลับไปตื่นเช้าก็ตื่นขึ้นมา
เติบมาก็หายเมาอ่ะหายเมาลู่ลังคาใครมาขว้างบ้านกูสามเมียบอกใครมาขว้างบ้านเราเว้ยเมียบอกไอ้ขี้เมาคนไหนก็ไม่รู้มาขว้างเมื่อคืนนี่ฮะเมาจะไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวไม่ให้เข้าบ้านแล้วก็ขว้างบ้านเสียหายนั่นนี่อะไรนี่รถเป็นไงเนี่ยต้องให้ขี่นี่ก็ผูกเชือกลากมาบนถนนเลยมันไม่ใช่ผู้คนแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเมาขนาดอย่างนั้นเลือกเกินไอ้คนเมานี่เราเล่นยากจริงๆสันดานอย่างนั้นทางราชการนี่ต้องสำรวจบางข้าราชการขี้เมาในรถไม่ให้ขึ้นเงินเดือนไม่ให้ขึ้นเงินเดือนเลยผู้ว่าราชการจังหวัดที่ระนองสมัยหนึ่งชื่อพระยาอมรฤทธิธรรมรงค์ย้ายมาจากเบตงมาเป็นเจ้าเมืองระนองแกประชุมข้าราชการแล้วบอกว่าข้าราชการคนไหนที่ชอบดื่มเหล้าเมาไม้ระวังไว้เงินเดือนมันจะไม่ขึ้นบอกเจ๋วเลยบอกตรงไปตรงมาในที่ประชุมข้าราชการบอกว่าระวังตัวไว้เงินเดือนมันจะไม่ขึ้นไอ้พวกข้าราชการที่เคยขี้เมาก็ชักจะแหยงๆอยู่เหมือนกันกลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนท่านไม่ได้ทำเพียงเท่านั้นแต่วันอาทิตย์นี่ชวนข้าราชการไปทำบุญตามวัดให้ไปควังธรรมไปหาพระให้พระเทศให้ฟังพระเทศจบแล้วท่านเทศต่อคุยธรรมะให้ข้าราชการฟังทำบ่อยๆปรากฏว่าข้าราชการเรียบร้อยขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอันนี้มันขึ้นอยู่ที่หัวหน้าเอาใจใส่เราเป็นหัวหน้าคนเนี่ยก็ต้องดูลูกน้องด้วยเหมือนกันถ้าลูกน้องขี้เมาย้ำเปเป็นนักการพนันเป็นอะไรต่ออะไรวุ่นวายงานมันจะดีได้อย่างไรงานของชาติมันก็เสียหายเพราะงั้นต้องสำรวจตรวจสอบเสียบ้างว่างๆเอาเข้าแถวตรวจสอบเอาเครื่องมือมาตรวจดูที่ใครมีแอลกอฮอล์อยู่ในตัวบ้างในลมหายใจบ้างใครมีแอลกอฮอล์ก็เอามาประกาศนี่คนนี้ชอบดื่มของมึนเมาระวังไว้นะไปปลายปีนี้เดือนกันยานี้จะไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นเงินเดือนพูดสำทับไว้บ้างคู่เรียกว่าเขียนเสือให้หัวกลัวแต่อย่าเป็นเสือกระดาษมันต้องเอาเสือจริงๆมาเอาเสือที่น้ำมันเชนว่าก็ได้จับเสือใส่ถังพลังสูงเอามาสักตัวนะมายืนไหว้นี่นี่ใครทำให้เสือนี่มันจะกัดตายนะเอาว่าอย่างนั้นเรียกว่าคู่ให้กลัวไว้บ้างก็เราสงสารเขาไม่ใช่เรื่องอะไรเห็นว่าจะเสียผู้เสียคนก็สงสารเลยเรียกมาแนะนำพร่ำเตือนเดี๋ยวนี้มันไม่มีเรื่องอย่างนี้คือไม่มีเรื่องอาแนะนำพร่ำเตือนภาษาธรรมะก็เรียกว่าโอวาทอนุสาสโอวาทคือสอนไว้ล่วงหน้าอนุสาสคือตามสอนต่อไปผิดแล้วก็ไปสอนอีกให้แก้ไขปรับปรุงต่อไปเป็นกิจของอาจารย์จะพึงทำกับศิษย์พ่อแม่พึงทำกับลูกครูจะต้องทำกับนักเรียนผู้บังคับบัญชาก็ต้องเอาไปใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้สติเขาให้เกิดความนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกระทำโดยอ้างว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเสรีภาพของแต่ละบุคคลส่วนรวมมันเสียส่วนตัวนะไม่ดีแล้วส่วนรวมมันเสียเช่นเรามีคนขี้เมาอยู่ในสำนักงานของเรางานมันก็ไม่ดีสมองมันก็ไม่ดีปัญหามันเกิดเยอะงานจะดีได้อย่างไรมันก็ต้องแก้คนด้วยแล้วงานมันก็ถูกแก้ถ้าเราไม่แก้คนงานจะถูกแก้ไขได้อย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้ระบบโบราณเขาก็ดีเขาดูคนทั่วแล้วคอยสั่งคอยสอนคอยตักคอยเตือนแม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6น่ะมหาดเล็กของท่านที่มีความรู้มีความสามารถท่านไม่ให้เป็นคนใช้ท่านอยู่ตลอดเวลาหรอกท่านส่งออกไปให้ไปเป็นเลขาของเทศมหาเทศาภิบาลอะไรๆไปทำงานเวลาท่านเทศากลับมาเฝ้าในหลวงในหลวงท่านถามว่าคนชื่อนั้นเป็นอย่างไรชื่อนี้เป็นอย่างไรจะเรียกอ้ายนะฮะเห็นถามว่าไอ้เชยมันเป็นยังไงไอ้เชยนี่เป็นพระยาสุนทรภิพิธภายหลังนะเป็นยังไงอาการเป็นยังไง
สมุหเทศาบอกว่าเรียบร้อยดีไปค่ะขยันขันแข็งทำงานเรียบร้อยอ่ะทำงานต่อไปแล้วจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนฐานะต่อไปแต่มีบางคนไม่เอาไหนไปทำงานแล้วเจ้านายมากราบทูลเห็นจะเข็นไม่ไหวไปค่ะไม่ค่อยเอางานเหลวไหลเรียกกลับทันทีไม่ให้อยู่หนักสำนักงานในหัวบ้านหัวเมืองเรียกกลับเข้าวังทันทีมาเทกระโถนต่อไปไอ้คนนี้มันไม่สามารถจะเป็นนายอำเภอหรือเป็นเจ้าเมืองได้เรียกมาอยู่ในวังต่อไปแล้วไม่มีก้าวหน้าคนนั้นเป็นคนรับใช้ในวังต่อไปจนในหลวงสวรรคตแล้วก็เอาตัวไม่รอดนี่มันเป็นอย่างนี้คนมันไม่คิดช่วยตัวเองคนอื่นช่วยแล้วไม่คิดช่วยตัวเองมันก็ไปไม่รอดคนเราถ้าคนอื่นช่วยแล้วก็ต้องคิดช่วยตัวเองต่อไปมันก็ประก้าวหน้าไปได้ความบกพร่องมันอยู่ที่ไม่ประพฤติธรรมนั่นแหละไม่เอาธรรมะไปใช้ไม่ได้มองดูตัวเองแล้วก็ไม่รักนายคนอย่างนี้แต่เรารักพระเจ้าอยู่หัวโอ้ท่านอุตส่าห์ชุบเลี้ยงท่านส่งให้มาเราทำงานเราต้องมีความกตัญญูรู้คุณท่านต้องทำงานให้ดีอย่าให้เป็นที่ขัดเคืองเมืองพระยุคลบาทให้ข่าวไปถึงพระองค์ท่านด้วยความปลื้มอกปลื้มใจคนอย่างนั้นคนคิดได้ไม่ตกไม่ต่ำชีวิตเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าคิดไม่ได้กูมีเจ้ามีนายหมามีปลอกคอแล้วไปเที่ยวกัดคนนั่นไปแว่งคนนี้ไม่แต่ใดก็ถูกเตะตายแต่นั่นเองไปเอาตัวไม่รอดมันมีเหมือนกันไอ้พวกมีปลอกคอเนี่ยมันไม่งั้นประมาทเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรต่อไปข้างหน้าไม่ได้ใช้ธรรมะมันก็ลำบากเดือดร้อนจึงต้องเอาหลักการทางธรรมะไปใช้หัวหน้าก็ต้องคอยดูคอยแลคอยตักเตือนแนะนำว่ากล่าวคือทำเป็นพ่อเป็นแม่เขาทำหน้าที่พ่อด้วยแม่ด้วยแก่คนเหล่านั้นอย่านึกว่ามันโตแล้วไอ้นี่ไม่ได้นึกว่าโตแล้วนี่ไม่ได้เพราะคนบางคนมันยังไม่โตจิตใจยังไม่เติบโตไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่รู้จักพึ่งตัวเองได้เลยก็ต้องสอนให้เขารู้จักพึ่งตัวเองช่วยตัวเองต่อไปอะไรมันก็ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ตั้งฐานในครอบครัวทั้งนั้นครอบครัวนี่เป็นฐานใหญ่เป็นฐานสำคัญที่จะสร้างใครให้เป็นอะไรก็ได้เราเขาจึงศึกษากันคนโบราณเขาจึงศึกษาครอบครัวเขาจะเอาใครมาอยู่ด้วยสักคนก็ต้องถามว่าลูกใครหลานใครการถามเช่นนั้นเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าเทือกเถาเหล่ากอเขาเป็นอย่างไรพ่อแม่เขาเป็นอย่างไรปู่ย่าตายายเขาเป็นอย่างไรกรรมสายเลือดของคนคนนั้นมันเป็นอย่างไรนี่เขาละเอียดคนโบราณก็สืบละเอียดหรือว่าใครจะมาเป็นเขยเป็นสะพ้ายเขาก็ต้องสืบไม่ใช่ว่าไอ้ลูกมันชอบก็ต้องแต่งให้มันไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่ก็ต้องมีส่วนรับรู้ด้วยไม่ใช่ว่าไปขัดความเสรีภาพของเด็กแต่ว่าก็ต้องรู้ว่ามันเหมาะไหมมันควรไหมมันเป็นลูกใครเป็นหลานใครมีความประพฤติมันยากเป็นอย่างไรเขาจะไม่ให้ลูกต้องตกต่ำลงไปมีครอบครัวนายทหารคนก็เป็นเจ้ากรมเวลานี้แล้วมีลูกชาย 2-3 คนลูกชายพาเพื่อนหญิงมาที่บ้านแม่สังเกตดูเพื่อนหญิงคนหนึ่งแล้วก็บอกลูกว่าแม่ดูคนนี้มันกระดูกกระเดกเหลือเกินลูกเอ้ยเท่ากับเตือนลูกว่าระวังดูท่าทางมันกระดูกกระเดกมันไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยเรียบร้อยแสดงว่ามาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยมีสมบัติของผู้ดีอะไรเท่าใดหรือว่าเป็นคนทันสมัยเกินไปเป็นฝรั่งจ๋ามากไปไม่เหมาะกับครอบครัวของนายทหารรุ่นเก่าก็บอกว่าดูมันกระดูกกระเดกอยู่นะลูกนะคอยระวังให้ดีแล้วลูกคนนั้นก็พยายามที่จะตีตนออกห่างจากเด็กคนนั้นไม่คบค้าสมาคมต่อไปนี่แม่เขาฉลาดเขาคอยดูว่าลูกจะไปคบใครมันจะเสียหายยิ่งเรามีลูกสาวด้วยแล้วต้องระวังกว่าลูกชายลูกชายไม่เป็นไรลูกสาวนี่มันลำบากก็ต้องรู้ว่าไปคบกับใครคนนั้นมีนิสัยใจคออย่างไรกริยาท่าทางการพูดการจาเป็นอย่างไรผู้ใหญ่ก็ต้องสังเกตถ้าเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรก็บอกลูกระวังลูกนะพ่อแม่ดูแล้วคนนี้ดูท่าทางมันไม่ค่อยจะเรียบร้อย
ถ้าเป็นลูกที่ดีของแม่ก็ตีตนออกห่างแต่ถ้าเป็นลูกดื้อก็เรื่องของหนูไม่ใช่เรื่องของคุณแม่ไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันอารมณ์มันทำตามชอบใจเป็นเด็กสมัยใหม่เอาเชื้อสายอเมริกันมาใช้คนอเมริกันถ้าเป็นผู้หญิงพออายุ18แล้วแม่อย่าไปยุ่งนะแม่อย่ามายุ่งกับหนูนะหนู18แล้วเวลานี้หนูมีเสรีภาพจะทำอะไรตามชอบใจเราต้องไปเที่ยวดื่มเบียร์สนุกสนานเต้นรำระบำฟ้อนไปเที่ยวไปเดทกับใครต่อใครก็ไม่รู้มันเลือกไอ้แบบนั่นมันแบบใหม่มีเหมือนกันในพวกแบบใหม่อย่างนั้นพ่อแม่ก็นั่งปวดหัวนั่งตกนรกลูกสาวทำให้แม่ตกนรกเพราะว่าประพฤติไม่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นความบกพร่องของแม่เองฮะไม่ใช่เรื่องอะไรคือไม่ได้สอนมาตั้งแต่เล็กๆไม่ได้สอนให้เข้าใจเหตุผลมาตั้งแต่น้อยๆไม่พูดให้ลูกเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องมาสอนเมื่อตูมันไม่ได้เราจะต้องสอนมาตั้งแต่เล็กๆนะคนที่เขาสอนคนให้มีความจงรักภักดีต่ออะไรต่ออะไรนี่เขาคงมีวิธีการสำคัญที่จะให้คนไม่ทิ้งเขาให้อยู่กับเขาตลอดไปนี่มันต้องมีวิธีการอะไรน่าศึกษาเหมือนกันอยากจะเรียนศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเช่นในพวกไปเป็นคอมมิวนิสต์นะมันเป็นจนฝังหัวมันถอนไม่ขึ้นมันไม่ยอมมันเป็นเพราะอะไรมันคงจะถูกย้อมเราเรียกว่าล้างสมองต้องย้อมทุกวันทุกวันย้อมจนเข้ากระดูกเลยออกจากป่ามาแล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดจิตใจมันยังเป็นอยู่แม้จะออกมาช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองแต่มันก็ยังเป็นอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนี่แสดงว่าคนที่เขาอบรมนั้นมันเก่งเหมือนกันอบรมให้จงรักภักดีนี่เขาทำอย่างไรหรือตัวอย่างเห็นกันอยู่คณะพวกนายรักพงเนี่ยมันสอนอย่างไรพวกนั้นมันถึงขวางหัวนักหนายอมติดคุกติดตารางด้วยกันไปไหนไปด้วยกันไม่ทิ้งไม่ฟังกันเลยนุ่งอะไรก็นุ่งกันกินอะไรก็กินกันมานั่งๆดูมันสอนอย่างไร มันสอนให้ฝังหัวนี่ไม่ใช่ให้ปล่อยวางนะพวกนี้ไม่ได้สอนให้ปล่อยวางสอนให้ยึดมั่นถือมั่นยึดอาจารย์ยึดลัทธิอย่างมั่นคงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะเอาไปขังเอาไปต้มไปยำเอาไปตำให้แหลกอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงนี่โอ้นี่เขาเรียกว่าไม่ใช่เรื่องดีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอุปาทานคือเข้าไปยึดมากเกินไปจนเป็นทุกข์แต่ว่ายอมเพราะเข้าใจว่านี่แหละเป็นอุดมการณ์เป็นอุดมการณ์ของพวกเรามันต้องอย่างนี้ต้องเสียสละแต่มันไม่เข้าเรื่องเสียสละที่ไม่เข้าเรื่องแต่ว่าคนที่ดึงคนเนี่ยมันก็เก่งเหมือนกันเรียกว่ามีเทคนิคมีวิธีการที่จะเอามาผูกไว้พวกเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนชั้นงูเง่าเต่าตุนอะไรมีการศึกษาได้ปริญญาสำเร็จวิชาต่างๆคุณพ่อคุณแม่ก็ร่ำรวยบางคนพ่อแม่ก็มีฐานะดีแต่ลูกก็ไปอยู่นั้นไม่ยอมออกพูดจาเท่าไหร่ไม่มาแล้วมันดิ่งไปอย่างนั้นเนี่ยมันดิ่งไปดิ่งลึกตกร่องลึกขึ้นไม่ได้มันชันลึกแล้วมันชันด้วยแต่ว่าเอียงยังพอขึ้นได้ไอ้นี่มันชันขึ้นไม่ได้ขึ้นลื่นตกลงไปอยู่ในเหวขึ้นไม่ได้เลยจมปลักแห่งทิฏฐิตายไปเหมือนกันแต่มีข้อคิดว่าสอนอย่างไรพูดแนะนำอย่างไรคนพวกนั้นมันจึงฝังหัวนักหนาเนี่ยนี่ก็กำลังพิจารณาอยู่เหมือนกันศึกษาว่าวิธีการก็ทำอย่างไรจึงได้หลงไหลมัวเมาอย่างนั้นหรือในลัทธิบางลัทธิศาสนาเนี่ยสอนคนให้ยึดติดงอมเลยติดมันติดยาเสพติดนั่นนี่แหละการมากแกถึงว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนี่มันพวกอื่นไม่ใช่ของเราพุทธศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดพุทธศาสนายิ่งเสพยิ่งอิสระเสรีภาพทางจิตใจสูงขึ้นมีอะไรดีขึ้นไม่ติดแกไม่รู้คานมากแกไม่ได้เรียนพุทธศาสนาเพราะแกเกิดในยุคนั้นพุทธศาสนายังไม่ได้ไปยุโรปคนยุโรปยังไม่รู้จักว่าพุทธศาสนาคืออะไรแกก็รู้จักแต่ศาสนาในบ้านของแกที่มีความการเป็นการอยู่อย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าศาสนาเป็นยาเสพติดดูแล้วมันก็เสพติดอยู่เหมือนกันคือฝังหัวมากเกินไปไม่ลืมหูลืมตา
มีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันตรายศรัทธาที่ไม่มีปัญญานี่อันตรายมากถ้าผิดแล้วก็ผิดไปไกลเลยถ้าถูกมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ว่าอันตรายมากถึงถูกก็อันตรายเพราะผู้นำนั้นจะใช้คนให้ไปทำอะไรก็ได้ดูในบางประเทศที่มันผู้นำสอนให้เชื่ออย่างมั่นคงแล้วก็สั่งให้ไปรบไปขาดไปทำอะไรได้ทั้งนั้นยอมหมดทุกอย่างนี่เรียกว่าพวกศรัทธาจริตศรัทธาธิกะไม่ใช่พวกปัญญาธิกะพวกปัญญานั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ทำทั้งสองมีศรัทธาด้วยแต่มีปัญญากำกับด้วยเพราะงั้นธรรมะหมวดใดที่มีศรัทธาขึ้นต้นลงท้ายต้องมีปัญญาลงท้ายมีปัญญาทุกเรื่องเลยไม่ว่าธรรมะข้อใดถ้าขึ้นต้นด้วยศรัทธาต้องลงปัญญาเพราะถ้ามีศรัทธาโดยไม่มีปัญญาอันตรายมักตกหลุมได้ง่ายเขาจูงไปในทางต่ำได้ง่ายเพราะไม่มีปัญญาไอ้เรื่องอย่างนี้มันเสียหายเมื่อคืนก่อนนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาถามมาทางโทรศัพท์บอกว่าที่เมืองพะเยามีคนถูกฆ่าผ่าตายตายแล้วก็พาไปเผาที่ป่าช้าพอไปเผาที่ป่าช้ามีคนคนหนึ่งมันลุกขึ้นเป็นมายาไอ้พวกทรงเจ้าข่าวผีทรงแล้วบอกว่านี่แหละถึงได้ฆ่าผ่าเพราะเวลานี้ยมมาลูกขาดคุณมันไม่สมเหตุผลยมมาลูกเวลานี้พลเมืองหนาแน่นเพราะคนชั่วในโลกนี่มันมากเวลานี้มันตายไปเกิดในยมมาลูกกันในนรกกันมากหนาแน่นแล้วแต่แกบอกว่ามันขาดคนเขาจะต้องเอาคนไปด้วยและเอาคนที่ขึ้นชื่อด้วยตัวสอตัววอตัวนอใครที่ชื่อสออย่าเป็นทุกข์เรื่องเลี้ยวไหลไอ้ตัววอตัวนอก็ไม่เป็นไรอย่าไปเชื่ออะไรแม่คนนั่นแกไปคนไปก็ไปทรงในป่าชาไปทำในป่าชาคงจะวางแผนมันมีเหตุการณ์มีเครื่องสนับสนุนพอจะต้มคนได้ก็เลยไปทำอย่างนั้นไอ้คนที่หลงเชื่อมันก็มีเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามมาหลวงพ่อเห็นอย่างไรหลวงพ่อก็ตอบว่าเห็นว่ามันโง่ที่สุดมันไม่เข้าเรื่องแล้วก็ถูกหลอกถูกต้มอีกอะถ้าว่าไม่คิดไม่คล้องอะแล้วพระที่ไปนั่งอยู่ในป่าช้านะเขาพลอยปัญญาอ่อนกับพวกนั้นด้วยคือไม่พูดไม่ชี้แจงอะไรบ้างไม่กล้าเพราะไม่รู้ไม่มีการศึกษาฉันแล้วนอนฉันแล้วนอนไม่อ่านหนังสือไม่ค้นฟ้าให้เกิดปัญญาพูดอะไรเขาไม่ได้ไม่กล้าพูดอะไรเอออย่างนั้นมันก็เละเทะหมดอะอันนี้ถ้าเราพูดได้ก็จะพูดไปว่าโยมฟังทางนี้ก่อนไอ้แม่นั่นมันจะทรงก็ว่าไปทำเราก็เทศไปสอนไปให้โยมเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจตัดเสียตัดไฟแต่ต้นลมแต่มันดับเสียแต่หัวทีมันก็ไม่ลุกลามอันนี้ไม่ดับมันก็ไปกันใหญ่ถูกหลอกถูกต้มคนที่ชื่อสอก็กลัวชื่อวอก็กลัวชื่อนอก็กลัวก็มีหลายปีมาแล้วเนี่ยบอกมะนะมะเมียมะแม่มะโลมะเสงเนี่ยมันสี่ตัวนะแต่เอาปีกุลเนี่ยมันตัวเดียวเอาปีจอก็มันจอเดียวไม่ได้เอามะเลยสี่มะสี่มะนี่เวลานี่พญายมต้องการตัวคนปีมะเอาแล้วไอ้พวกตัวตายเพราะว่าข้าวัวตายก็ต้องไปสะเดาะเคราะห์ที่หน้าวัดสุทัศน์เนี่ยโบสถ์พราหมณ์โบสถ์เวลาไปสะเดาะต้องดอกไม้เจ็ดสีโอ้โหเจ้าของสวนขายดีเป็นเทน้ำเทตาดอกไม้เจ็ดสีแล้วต้องมีเงินด้วยนะเงินเท่านั้นบาทแล้วต้องมีนั่นไอ้นี่มีของขายพร้อมที่บริเวณนั้นคนไปกันมืดฟ้ามัวดินจราจรติดขัดเวลานั้นตำรวจเลยก็จัดการคนนั้นหาว่าหลอกลวงเอาไปขังคุกเสียหลายเดือนออกจากคุกมาที่นี่มาถึงมีไรโยมอยากจะมาบอกท่านว่าดิฉันนี่ทำความดีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขายังจับไปใส่คุกค่ะอ้าวทำยังไงโยมทำความดีขนาดไหนอ้าวท่านไม่ได้ข่าวมั่งเลยที่หน้าวัดสุทัศน์นะเมื่อปีก่อนนู่นอ้าวได้ข่าว
แล้วใครทำอดิฉันเอาโยมเองไอตัวหลอกมนุษย์มาอยู่ตรงนี้เองบอกว่าโยมเนี่ยเป็นคนหลอกมนุษย์นะก็สมแล้วเลยไปติดคุกติดตารางอ่ะก็ไปต้มคนไม่เข้าเรื่องไม่ได้ต้มดิฉันมันฝันไปขวัญไม่เข้าเรื่องขวัญเลขสามตัวยังได้กำไรมั่งนี่ขวัญอย่างนี้มันไม่ได้อะไรหลอกคนในวุ่นวายไปทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ได้เรื่องทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะโยมนะจำไว้นี่ก็เอาไปขังคุกเพื่อสอนก็ดีแล้วนะบอกว่าหวังดีไม่ดีไม่ใช่หวังดีหวังดีแบบนั้นไม่ได้ไม่ถูกต้องเทศไอ้แกฟังแกจะเอาหรือไม่เอาแกก็ไม่รู้แกก็ไปตามเรื่องของแกนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าวิธีการมีบ่อยๆอันนี้คนที่มีศรัทธาโดยไม่มีปัญญามันก็เสียหายแล้วสิ่งที่เราพูดกันบ่อยๆก็พูดเรื่องเหลวไหลกันพูดให้เชื่อสิ่งเหลวไหลอะไรต่างๆนานาไม่พูดให้เกิดปัญญาไม่ส่งเสริมในด้านที่ถูกที่ชอบอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเออวันก่อนนี้แอบไปเยี่ยมหลวงพี่ส้วนเท่าหน่อยหลวงพี่ส้วนที่เขาว่าทำปลัดเต็มวัดน่ะไปถึงวัดเลยไม่มีวัดที่แกอยู่เราก็เรียกว่าวัดท่าลาดใต้มันมีสองวัดลาดใต้กับลาดเหนือก็เดินเข้าไปในวัดแต่ว่ามีสิ่งก่อสร้างเยอะรูปสิงโตมั่งรูปม้ามั่งรูปลารูปคนหลายมืออะไรทั้งนั้นก็เยอะแยะเต็มไปหมดอะแต่ว่าปลัดไม่มีแล้วไม่มีแต่ว่าทำไปอย่างนั้นรุงรังยังไม่ได้อยู่ที่วัดนั้นกลับไปอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำไปอยู่เป็นที่ของโยมสมบัติของโยมอะโยมตายแล้วแกก็ไปอยู่ในที่นั้นไปสร้างสำนักอยู่ทำถนนเข้าไปอะไรเรียบร้อยมีไฟฟ้าใช้มีห้องเย็นด้วยนะนอนห้องกิเตแต่ว่าถ้าคนไปก็ออกมานอกห้องนั่งรับแขกก็ไปกันไปถึงก็เข้าไปคนก็ไปบอกว่าหลวงพ่อปัญญานันทะมาเยี่ยมโอ้มาเยี่ยมเหรอมันเราควรจะไปเยี่ยมท่านไงท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมเราฮะลุกขึ้นไปเลยเขาไปตุ้มแม่นั่งที่ๆก็แกนั่งรับแขกตอนแม่นั่งบางคนมันเยอะไปนู่นไปนู่นไปที่เงียบๆโลกเป็นศาลายาวมีกอไผ่มีกำแพงบอกไหมทำไมมันซิกแซกอย่างนี้อ่ะโอ้ไม่ได้ที่นี่มันปึงปังบ่อยอ่ะ มันปึงปังบ่อยมันต้องซิกแซกไว้หน่อยกล่าวตูนั่นออกกดเกี้ยวไปไปดึงก็โปร่งสบายดีอ่ะเลยก็ไปนั่งคุยกันคุยกันแล้วก็สังเกตดูนิสัยว่าเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาไม่อ่อนค้อมไม่มีลี่เดียมอะไรแล้วก็ถามว่าได้ข่าวว่าทำอะไรมาหลวงพ่ออยู่กับไอ้คนพวกนี้มันก็ต้องทำอย่างนี้แหละพูดธรรมะมันไม่เข้าใจหลวงพ่อนะพูดอยู่กรุงเทพได้มาพูดที่นี่คนมันไม่รู้เรื่องยิ่งลึกเข้าไปบอกนู่นอำเภอสนามชัยจังหวัดแปดริ้วเจ็ดริ้วสองสนามชัยไปรู้เรื่องปืนดังทุกคืนไม่มีเรื่องอะไรยิงปืนนัดกินเหล้ากันนะเออกระสุนมันถูกจริงไงพวกนั้นมันยิงกันปุ้งปังปุ้งปังบ่อยๆไปพูดอะไรมันถือปืนอยู่ด้วยเราจะไปพูดธรรมะกับมันได้มาอะไรมันพูดมันลุกขึ้นยิงปืนปุ้ง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 ขู่นักเทศนักเทศก็ต้องหยุดเทศนะมันปุ้งปุ้งขึ้นมาแล้วนี่มันอยู่อย่างนั้นอันนี้มันต้องทำอะไรมันกลัวหน่อยต้องใช้ความศักดิ์สิทธิ์หน่อยถึงจะอยู่กับพวกมันได้ผมอยู่กับพวกนั้นมาตั้ง10 กว่าปีในป่าเนี่ยมันมีกฎหมายไม่มีเจ้าหน้าที่มันอยู่กันอย่างนั้นแหละอันนี้เราไปอยู่เนี่ยมันก็ต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชไว้บ้างถ้าไม่แสดงเช่นเลยมันก็อยู่ไม่ได้แต่เวลานี้หลบมาอยู่นี่แล้วมันยังแห่ตามมาอีกคนมันยังตามมามันไม่ทิ้งแล้วมันมาไกลๆมากันไกลๆมาหาท่านวันนี้วันอย่างนี้คนเต็มมากันไม่รู้ไหนรถมอจอดเป็นแถวมาหามาสู่มันมาจะเอาอะไรอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเราจะพูดธรรมะกับมันมันก็ไม่ได้แต่ก็ฝากว่านี่ต้องมีอันนี้แล้วต้องอย่างนั้นนะต้องไม่ดื่มเหล้านะต้องไม่เล่นการพนันนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เล่นการพนันนี่ขอยากก็มันมาเอาเลข3ตัว
มันมานั่งขอนั่งพูดนั่งจาคอยจ้องดูว่าจะเป็นเลขอะไรมันปล้ำอยู่ในเรื่องอย่างนั้นแหละไอ้ผมนี่มันอยู่กับคนงู้อย่างนี้หลวงพ่อมันก็ต้องทำอย่างนี้แหละไม่รู้จะทำไงแต่ว่าเงินที่ได้มาก็เอาไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยสร้างโรงเรียนในเขาบ้างอะไรบ้างนี่กำลังสร้างสนามกีฬาใหญ่เนื้อที่ตั้ง30-40ไร่ทำใหญ่โตก็คนพวกนี้เลยมันมาช่วยแล้วหลวงพ่อนึกแต่ว่าไอ้พวกผู้ชาวไร่ชาวนาไอ้ในกรุงมันก็มาผมข้าราชการชั้นพิเศษชั้นอธิบดีมันมาทั้งนั้นแหละพอมันเดือดร้อนมีเรื่องอะไรมันมาหลวงพ่อช่วยหน่อยมันจะช่วยมันยังไงมันทำผิดแล้วจะช่วยยังไงก็ปลอบโยนไปตามเรื่องไม่เป็นไรบ้าไปตามเรื่องก็ช่วยมันไปตามเรื่องเอางานวันเกิดนี่โอ้รถเป็นพันคันจอดเต็มไปหมดวัดนี้ยังสู้ไม่ได้แล้วงานวันเกิดโอ้โหมันมดมอคันใหญ่แกอยู่อย่างนั้นก็คุยกันแล้วก็ถึงเวลาเพลงแกก็เลี้ยงเพลงนะแกไม่ฉันบอกผมมันมืดเดียวฉันไม่ไหวอึดท้องของพ่อฉันเลยผมนั่งคุยให้ฟังแล้วก็ฉันไปแกก็นั่งคุยนะคุยจ้อเลยนะคุยไม่หยุดเลยคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้ท่าทางอันนี้แกติดบุหรี่คุยขอไปอะไรสูบบุหรี่หน่อยครับเลยสูบไม่ดีนะสูบบุหรี่ไม่เป็นไรผมสูบไม่ลึกสูบนิดหน่อย เรียกว่าไม่ดูดลงไปลึกถึงปอดพุ่งๆนิดๆหน่อยมันเคยอย่างนั้นก็พอแล้วก็ครึ่งตัวก็ฝังทิ้งไปมีคนเอาไปให้เผาทุกวันหวะนี้ตั้มอยู่อย่างนี้ก็คุยกันฉันเพลินเสร็จก็คุยกันอีกนิดหน่อยก็เลยลากลับมาก็อยากจะไปดูเขาเล่าเขาลือกันว่าทำอย่างนี้ก็ไปดูเส้นหน่อยให้เห็นว่าเป็นอย่างไรเรามันเป็นคนศึกษาก็ไปดูเส้นหน่อยได้รู้มาไปดูแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดจาตรงไปตรงมาชอบก็ว่าชอบไม่ชอบก็ว่าไม่ชอบแกบอกว่านี่นั่งอยู่นี่เหนื่อยนะหลวงพ่อมันมาทุกวันไม่ได้พักได้พอนะบางทีต้องหนีนะหนีไปนู่นเขาหยอดนู่นไปกลางคืนไปอยู่บนเขานอนบนเขาเช้ามืดเดินกลับมาวัดไม่ให้พรรษาขาดต้องไปอย่างนั้นไม่งั้นมันมารบกวนดึกดื่นเที่ยงคืนมันก็มาไกลๆไอ้เราไม่ต้อนรับมันก็ไม่ได้มันผิดไปเสียแล้วที่ว่าอยู่อย่างนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปจนตายฮะว่างั้นทำแบบหลวงพ่อก็ดีแล้วช่วยไปทำต่อไปก็คุยกันได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรไม่ขัดอกขัดใจอะไรกันเราก็ว่าไปตามเรื่องไปดูให้รู้ว่าเป็นอย่างไรนี่คนประเภทอย่างนั้นมันเยอะถ้าว่าใครทำอย่างนั้นก็มีบริวารมากเหมือนกันไม่ใช่ผู้ร้ายการศึกษาอย่างเดียวผู้มีการศึกษาก็ยังไปใครเดือดร้อนวุ่นวายปัญหาอะไรพวกที่ร้อนๆในกรุงเทพนี่มีเรื่องทางราชการเรื่องอะไรทั้งไปโน่นทั้งนั้นแหละไปทำอะไรต่ออะไรให้ท่านช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าแล้วทำยังไงว่าไปทำเรื่องก็นิดๆหน่อยๆมันไม่ได้เรื่องอะไรทำไปปลอบใจให้มันกลับไปไวๆไม่งั้นไม่ทำก็มานั่งเศร้าที่อยู่แล้วผมก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยท่านก็พูดเปิดเผยตรงไปตรงมาฟังแล้วก็ว่าเออก็คราวทีเหมือนกันไว้โอกาสอื่นค่อยไปเยี่ยมกันอีกมีเวลาว่างๆบอกว่าว่างๆอยากจะมานอนนี่มั้งโอ้ยสบายมานอนมียุงชุมหน่อยไม่เป็นไรมุ้งมีนอนมุ้งผมกลางมุ้งหลังใหญ่นอนคุยกันก็ได้ใจดีไปดูมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นเอามาเล่าให้โยมฟังว่าเออเป็นอย่างนั้นแต่ว่านั่นแหละเรื่องศรัทธาขาดปัญญาจึงเป็นอย่างนั้นคนที่ไปหานั่นพวกศรัทธาทั้งนั้นพวกไม่มีปัญญาถ้าคิดสักหน่อยก็ไม่ต้องไปใช้ปัญญาหน่อยก็ไม่ต้องไปนี่หลักการมันเป็นอย่างนั้นเอาละวันนี้ก็พูดมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้